Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่31สิงหาคม2022ซีรีส์ความรักอันเหนือคำบรรยายวันที่7พระเจ้าข้าเรารักพระองค์ในพระธรรมสดุดีบทที่18ข้อ1กล่าวว่าดาวิดทูลว่าข้าแต่พระยาเวผู้ทรงเป็นกำลังของข้าพระองค์ข้าพระองค์รักพระองค์การประกาศถึงความรักที่เรามีต่อพระเจ้านั้นเป็นการกระทำที่ทรงพลังมีคำพูดและคำอธิษฐานมากมายที่เราสื่อสารกับพระองค์ได้แต่ท่ามกลางคำพูดเหล่านั้นมีประโยคหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประโยคนั้นก็คือพระเจ้าข้าเรารักพระองค์การบอกรักพระเจ้าถือเป็นจุดสูงสุดของการสื่อสารระหว่างเรากับพระเจ้าเมื่อสิ่งต่างๆในชีวิตกำลังไปได้ดีการพูดว่าเรารักพระองค์นั้นเป็นการสะท้อนความรู้สึกขอบพระคุณจากใจของเราและในขณะเดียวกันที่เราเผชิญสถานการณ์ที่ท้าทายประโยคดังกล่าวก็เป็นทางเลือกอันทรงพลังที่บ่งบอกว่าเราจะนมัสการพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกการรักพระเจ้าไม่ได้ขจัดคำถามความสงสัยหรือแม้แต่ความกลัวที่อยู่ในเราเพียงแต่สิ่งเหล่านั้นได้ถูกจัดให้อยู่ในมุมมองที่ถูกต้องนั่นคืออยู่ภายใต้พระเจ้าที่เรารักและหวังใจสดุดีบทที่101ข้อ1กล่าวว่าข้าพระองค์จะร้องเพลงเรื่องความจงรักภักดีและความยุติธรรมข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์จะร้องเพลงสดุดีพระองค์กษัตริย์ดาวิดผู้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นบุรุษที่ตามพระทัยพระเจ้าได้แสดงความรักและสรรเสริญพระเจ้าในบทเพลงสดุดีอย่างต่อเนื่องแม้ในขณะที่ชีวิตของเขาตกอยู่ในอันตรายถ้อยคำต่อไปนี้คือคำหนุนน้ำใจสั้นๆง่ายๆสำหรับเราทุกคนในวันนี้คือจงพูดว่าเรารักพระองค์อยู่เสมอเพราะบางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นในสวรรค์ทุกครั้งที่เราพูดว่าเรารักพระองค์มีสิ่งมากมายในชีวิตที่สำคัญต่อการเดินทางมุ่งสู่ชีวิตนิรันดร์ของเราความเชื่อก็สำคัญและความหวังก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้แต่อัครทูตเปาโลบอกเราใน1โครินธ์บทที่13ข้อ13ว่าทั้งความเชื่อและความหวังนั้นก็เลือนลางลงเมื่อเทียบกับความรักในวันนี้เรามีสิ่งสำคัญที่ต้องทำมากมายแต่ไม่มีสิ่งใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าความรักในขณะที่เราอธิษฐานเผื่ออนาคตเราจำเป็นต้องมีสติปัญญาแต่ที่สำคัญยิ่งกว่าคือความรักปัจจัยหลายอย่างอาจส่งผลต่อการตัดสินใจของเราในแต่ละครั้งแต่ไม่มีสิ่งใดยิ่งใหญ่ไปกว่าความรัก1โครินธ์บทที่13ข้อ13และบัดนี้ทั้ง3สิ่งนี้ยังดำรงอยู่คือความเชื่อความหวังและความรักแต่ความรักนั้นใหญ่ที่สุดใน3สิ่งนี้ในทุกชั่วขณะวันต่อวันและปีต่อปีไม่มีสิ่งใดเลยที่สูงกว่าความรักอันเหนือคำบรรยายของพระเจ้าขอให้เราเติบโตขึ้นในความรักของพระองค์และสะท้อนพระเจ้าผู้ทรงเป็นความรักนี้ออกไปได้อย่างถูกต้องมัทธิวบทที่22ข้อ34ถึง40
กล่าวว่าเมื่อพวกฟาริสีได้ยินว่าพระองค์ทรงทำให้พวกซาดูซีนิ่งอั้นอยู่นั้นจึงประชุมกันมีผู้เชี่ยวชาญบัญญัติคนหนึ่งในพวกเขามาทดสอบพระองค์ว่าท่านอาจารย์ในธรรมบัญญัตินั้นพระบัญญัติข้อไหนสำคัญที่สุดพระเยซูทรงตอบเขาว่าจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านและด้วยสุดความคิดของท่านนั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อสำคัญอันดับแรกข้อที่สองก็เหมือนกันคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองธรรมบัญญัติและคำของผู้เผยพระวจนะทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับพระบัญญัติสองข้อนี้สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้ในแต่ละวันเราบอกรักพระเจ้าอยู่บ่อยๆหรือไม่เราจะบอกรักพระองค์ให้มากขึ้นผ่านทั้งคำพูดการกระทำและความคิดของเราได้อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเรารักพระองค์เราขอประกาศความรักต่อพระองค์ด้วยหมดทั้งหัวใจเราสรรเสริญพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้แสนดีขอทรงช่วยให้เรามีชีวิตอยู่ในความรักอันเหนือคำบรรยายใดๆของพระองค์ให้เราได้เติบโตในความรักของพระองค์มากยิ่งขึ้นทุกๆวันเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน